แตงโมลั่นไม่ได้ใส่สีตีไข่เรื่องรักครั้งเก่าเข้าใจนิกมีสิทธิ์โพสต์เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นแตงโมเข้าใจนิกโพสต์เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นบอกมีสิทธิ์ระบายในพื้นที่ของตัวเองไม่กลัวอีกฝ่ายออกมาพูดจะกลายเป็นหนังคนละม้วนอุกตอบเรื่องทำร้ายร่างกายอยากให้เกียรติซึ่งกันและกันยืนยันไม่ได้ใส่สีตีไข่ไปถามแม่ฝ่ายชายได้เลยเล่าโมเมนต์น้ำตาแตกเอสุภชัยยกหนี้ให้500,000ไม่รู้จะขอบคุณยังไงให้ทำงานใช้ตลอดไปเลยก็ได้ทำเอานักแสดงสาวแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ถึงกับบ่อน้ำตาแตกเมื่อไปเซอร์ไพรส์วันเกิดเอสุภชัยศรีวิจิตรแต่โดนเซอร์ไพรส์กลับด้วยการยกหนี้ให้จำนวน400,000 บาทล่าสุดวันนี้วันที่29ธันวาคมเจ้าตัวก็ได้มาเปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวผ่านทางวิดีโอคอลแบบเอ็กซ์คลูซีฟบอกจริงๆแล้วนี่มัน500,000พร้อมเคลียร์ประเด็นร้อนหลังไปออกรายการคลับไฟเดย์โชว์แล้วพูดถึงรักครั้งเก่าว่าเป็นคนรักที่ทุกข์ที่สุดแล้วอดีตคนรวยใจคนล่าสุดอย่างนิกคุณาทิพย์ปิ่นประดับออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นไม่ดีมั้งแต่งเสริมเติมแต่งอย่าให้พูดบ้างแล้วกันนะวันนั้นจริงๆแล้วโมก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะไปได้อะไรเลยนะคะคือพี่เอเขามีวันเกิดตรงกับวันคริสต์มาสพอดีแล้วทุกๆปีเราจะไปฉลองที่เชียงใหม่ด้วยกันแต่โควิดมันก็เลยไม่ได้ไปกันหลายปีแล้วปีนี้เราก็เลยยกพวกไปเซอร์ไพรส์พี่เอที่บ้านแล้วก็เจอเซอร์ไพรส์กลับด้วยความที่พี่เอเอ็นดูน้องรักน้องเห็นกันมานานพี่เอก็เลยยกหนี้ให้แต่จริงๆที่เขาอาจจะลืมไปในคลิปพี่เอบอกว่า400,000ใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วมัน500,000 บาทค่ะพี่เออาจจะไม่รู้ว่ามันครึ่งล้านเลยนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเราไม่ถือสากั้นก็บอกพี่เอนะคะว่าขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ลืมไปอีก100,000นะคะโมให้ค่ะไม่เป็นไร500,000ที่ยืมมาเป็นค่ารักษาคุณพ่อและค่าเทอมรวมถึงค่าใช้จ่ายต่างๆช่วงโควิดก็จะเป็นในเรื่องของช่วงโควิดนะคะที่เจอเรื่องที่จะต้องใช้จ่ายมากๆเลยก็คือคุณพ่อป่วยแล้วก็จะมีค่าเทอมโมด้วยแล้วก็จะมีในเรื่องของจิปาถะด้านอะไรหลายๆอย่างเพราะโมเป็นเสาหลักในบ้านแล้วช่วงนั้นเราไม่ได้รับงานเลยเรียนอย่างเดียวเลยบวกกับที่เราไปผิดพลาดจากสัญญกรรมจนตอนนั้นยังทำงานไม่ได้ก็เลยหายไปจากหน้าจอประมาณ2ปีได้แต่ว่าก็จะเจอกับพี่เออยู่บ่อยๆเจอล่าสุดก็งานศพคุณพ่อแล้วได้มาเจอกันคราวนี้ก็คือคิดถึงกันมากๆตอนขอยืมว่าซึ้งแล้วตอนที่เขายกหนี้ให้ซึ้งกว่าน้ำตาแตกทั้งสองคนใช่ค่ะคือมันเป็นความรู้สึกที่มันไม่ใช่เรื่องเงินค่ะมันเป็นเรื่องความเสียสละให้น้องคนหนึ่งโมรู้สึกว่ามันทำให้เราอุ่นใจเข้าไปอีกว่าถึงเราจะเคยหยิบยืมเขาในยามลำบากแต่ระยะเวลาที่ผ่านมาเราก็ได้พิสูจน์ตัวเองให้เห็นแล้วว่าเราไม่ได้จมอยู่กับที่เรามีเหตุการณ์มากมายผ่านมาเราก็มูฟออนตลอดซึ่งพี่ก็จะคอยดูเราอยู่ห่างๆอย่างห่วงเล่าจุดเริ่มต้นความสนิทจริงๆแล้วเรารู้จักกันมาตั้งแต่โมเข้าวงการเลยค่ะเข้ามาก็รู้จักกับพี่วุฒิก่อนพี่วุฒิเป็นเพื่อนของพี่เออีกทีหนึ่งพี่วุฒิเป็นผู้จัดการโมแล้วก็ศิวัฒน์โชติชัยชรินทร์หลังจากนั้นก็รู้จักกันมายาวจนปัจจุบันนี้ค่ะบอกซึ้งใจจนไม่รู้จะขอบคุณยังไงมีงานไหนที่คิดว่าเหมาะสมก็จะทำใช้ให้ตลอดไปเลยก็ขอบคุณไม่รู้จะขอบคุณยังไงเลยค่ะเรารู้สึกแบบนี้แหละคือครอบครัวของเรามีความรู้สึกว่าหลังจากที่คุณพ่อเสียไปเราก็ยังมีคนที่อยู่กับเราเวลาเราทุกข์แต่เวลาเราสุขเราก็สุขด้วยกันตลอดพี่เอไม่เคยหายไปจากโมเลโมก็ไม่รู้จะใช้คำไหนมาขอบคุณโมก็เลยบอกว่าพี่เอต่อไปนี้ถ้าพี่เอรู้สึกว่าโมเหมาะสมกับงานไหนโมจะทำงานใช้จนกว่ามันจะหมดไปค่ะหรือว่าจะทำให้ตลอดไปเลยก็ได้ค่ะถ้าเป็นพี่เอแล้วโมโอเคพร้อมเสมอความรู้สึกดีๆมันมีมากกว่าเงินที่ได้รับ
ถ้าพ่อรู้คงอยากขอบคุณเหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่าเราไปเราก็ไม่ได้หวังอะไรเลยจริงๆอยากไปเซอร์ไพรส์เขาอยากให้เขามีความสุขแค่นั้นเลยวันนั้นมิชชั่นคอมพลีทแล้วแต่เพราะความเมตตาความน่ารักของพี่เอก็เลยมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นโมก็ต้องขอบคุณแทนคุณพ่อด้วยที่พี่เอมีความรู้สึกดีๆให้กันมาตลอดถ้าพ่อได้รู้พ่อคงจะขอบคุณพี่เอจนไม่รู้จะขอบคุณยังไงเหมือนกันปัญหาเรื่องเงินตอนนี้คลี่คลายมาได้ครึ่งทางแล้วมันคลี่คลายไปเยอะมากแล้วค่ะจากตอนนั้นที่เคยออกไปรายการมีหนี้อยู่ประมาณ10ล้านบาทได้เพราะบ้านเราเคยเอาไปรีไฟแนนซ์ตอนมีปัญหาต้มยำกุ้งแล้วตอนนี้ก็มาครึ่งทางแล้วโมก็รู้สึกว่ามันเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เราจะสู้ต่อไปตอนนี้เริ่มมีงานเข้ามาเรื่อยๆเป็นช่วงเวลาที่โชคดีและมีความสุขมากๆแถมยังได้เคลียร์ใจกับพระแชร์อานนท์ก็มีเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะก็คือได้รับความเมตตาจากผู้ใหญ่อย่างพี่พระแชร์อานนท์ด้วยนะคะอย่างที่เห็นกันในระยะที่ผ่านมาก็เหมือนจะมีดราม่าเรื่องโมกับพี่พระแชร์แต่ตอนนี้เรื่องนั้นก็คลี่คลายไปแล้วเพราะฉะนั้นโมก็มีพี่พระแชร์คนเดิมที่โมเคยรู้จักแล้วพี่พระแชร์ก็ยังเมตตาโมเสมอเลยมีหนังหอแต๋วแต่ก็เรียกโมไปเล่นแล้วในส่วนของละครก็เพิ่งจะเปิดกล้องไปแล้วก็ยังมีในส่วนของพรีเซนเตอร์แล้วก็ธุรกิจเซรั่มของโมทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีพร้อมกันหมดเลยรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่โชคดีมากๆ มีความสุขมากๆคิดย้อนกลับไปแล้วแบบไม่คิดเลยว่าตัวเองจะมูฟออกมาได้เร็วขนาดนี้เพราะคุณพ่อเพิ่งเสียไปได้แค่ปีกว่าเองไม่หวั่นใจกับโควิดระลอกใหม่เพราะรักษามาตรการไม่เอาตัวเองไปพื้นที่เสี่ยงเชื่อฟ้าหลังฝนพระเจ้าจะอวยพรสำหรับโอมิครอนก็ได้รับข่าวมาบ้างแต่ในใจโมรู้สึกว่าถ้าเรารักษามาตรการอยู่แล้วเป็นคนเคร่งครัดอยู่แล้วมันก็พอจะช่วยได้อีกขั้นหนึ่งแต่ทางที่ดีก็คืออยากเอาตัวเองไปเสี่ยงในที่คนมากๆเช่นช่วงปีใหม่โมก็ไม่ออกไปไหนเลยขออยู่แต่ในกรุงเทพมหานครเพราะคนน้อยมากๆจะไม่ไปที่ที่เขาท่องเที่ยวกันก็เป็นการป้องกันส่วนในเรื่องของงานก็ต้องรอดูกันแต่ด้วยความที่โมเป็นคริสเตียนด้วยโมมีความเชื่อแล้วก็มีความหวังอยู่เสมอว่าฟ้าหลังฝนพระเจ้าจะอวยพรให้เราได้เจอกันสิ่งดีๆตลอดค่ะหลายคนสงสัยเกี่ยวกับโพสต์ของนิกคุณาทิพย์ว่ามันเชื่อมโยงกับการที่เราไปออกรายการคลับ Friday หรือเปล่าในส่วนที่น้องนิกโพสต์ไปจริงๆแล้วโมไม่ค่อยอยากที่จะพูดต่อความเยาวสาวความยืดเท่าไหร่ก็จะขออธิบายสั้นๆ นิดเดียวว่าในส่วนที่โมพูดมันก็เป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้วและทุกวันนี้โมไม่ได้หมายความว่าเขายังเป็นแบบนั้นอยู่ในทุกวันนี้โมก็เห็นว่าเขาเจอคนที่เหมาะสมกับเขาดูแบบว่าเข้ากันได้ดีมากซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่โมแฮปปี้ที่สุดแล้วก็คือไม่ได้พูดเพื่อจะแบบทำลายล้างหรืออะไรพวกนี้เลยเพียงแต่โมไปออกในบริบทที่ว่าเขาถามว่าโรคซึมเศร้าในช่วงนั้นมันเป็นยังไงโมก็เลยต้องเล่าเป็นวิทยาทานเพื่อบางคนที่มีคนในครอบครัวเป็นสภาวะแบบโมเขาจะต้องระวังอะไรบ้างก็คือคนฟังโดยส่วนใหญ่ถ้ามองออกมาไกลๆหน่อยก็จะมองเข้าไปเห็นถึงการที่โมพูดเนี่ยโมพูดถึงประเด็นที่ว่ามันเป็นแค่การกระตุ้นโรคให้เกิดกำเริบมากขึ้นประมาณนี้ค่ะรับห่างกันช่วงแรกมีคุยกันอยู่บ้างแต่ตอนนี้เดินมาไกลแล้วทั้งคู่ไม่อยากก้าวก่ายกันเพราะให้เกียรติช่วงที่ห่างกันไปแรกอาจจะมีบ้างเพราะเราก็ไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดกันคือไม่นิยมเลยที่ลดความสัมพันธ์กับใครแล้วจะต้องมาแบบโกรธกันคือมันไม่ใช่กฎของชีวิตโมเลเพราะฉะนั้นในช่วงนั้นมันก็อาจจะมีคุยกันอยู่บ้างถามไถ่สารทุกสุขดิบขอโทษขอโพยซึ่งกันและกันขอบคุณซึ่งกันและกันและก็ยืนยันค่ะว่าเรายังคงมีความรักและความเป็นห่วงกันนะคะแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ในสถานะเดิมเท่านั้นเองแต่พอเราได้ move on ชีวิตของเรามาเรื่อยๆแล้วตัวโมเองก็ทำงานเยอะขึ้นไหนจะต้องเรียนด้วยและก็มีลูกต้องเลี้ยงรวมถึงโมเพิ่งได้คบกับเบิร์ต
ส่วนตัวน้องเขาก็มีแฟนใหม่ที่คบกันฉะนั้นพอมาถึงตรงนี้เราจึงพยายามไม่ก้าวก่ายซึ่งกันและกันและก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันด้วยเข้าใจได้ในสิ่งที่อีกฝ่ายโพสต์มีสิทธิ์ที่จะระบายในพื้นที่ของเขาเหมือนกับที่เราได้ไปพูดในรายการเข้าใจได้ค่ะมันก็ตีความหมายได้หลายอย่างแต่โมจะพยายามเข้าใจในแบบที่ว่าเราเข้าใจในส่วนของคนที่ไม่ได้ออกมาพูดไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นแต่ก็ต้องอธิบายเลยว่ามันเป็นพื้นที่ที่รายการให้โมไปพูดถ้าเกิดเขามีสิทธิ์ที่จะระบายหรือว่าบอกเล่าในพื้นที่ของเขามันก็ไม่ได้ผิดค่ะหรือไม่ก็อาจจะรอให้รายการเชิญเขาไปและก็อาจจะพูดในส่วนของเขาที่แบบมีความรู้สึกไม่ค่อยดีกับโมซึ่งก็ต้องยอมรับว่าช่วงนั้นเราสองคนทุกข์กันมากจริงๆเราพยายามกันที่สุดแล้วไม่ใช่ไม่รักกันนะคะแต่เราแบบอาจจะไม่ตอบโจทย์ซึ่งกันและกันค่ะคำว่าเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นถามว่าแรงไหมก็ตอบไม่ได้แต่ต้องแยกก่อนว่าเอาความดีไปยัดใส่เขาหรือว่าเขาดีอยู่แล้วอันนี้ต้องแยกนะคะเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นเอาดีใส่ตัวคือเอาความดีไปยัดให้เขาหรือว่าเขาดีอยู่แล้วอันนี้ต้องคิดด้วยส่วนเอาชั่วให้คนอื่นอันนี้ก็ต้องคิดในทางกลับกันเหมือนกันค่ะว่าเอาความชั่วร้ายไปใส่ให้เขาหรือเปล่าอันนี้โมไม่สามารถตอบได้เพราะว่ามันอาจจะเป็นเพียงคำพูดของโมถ้างั้นก็สมมุติว่ามันไม่มีสิ่งนั้นที่โมพูดออกไปสมมุติว่าโมไม่ได้ออกรายการนั้นไม่ได้มีสิ่งใดเกิดขึ้นมันก็ยังมีส่วนของเหตุการณ์ที่มีพยานและคนในครอบครัวรู้เห็นอีกมันก็คือความจริงทุกคนก็คงรู้อยู่แล้วแหละว่าเวลาโมพูดโมไม่แทบจะมีอะไรเพิ่มไปให้ที่มันมากเกินกว่าที่โมให้คือโมเป็นคนหนึ่งที่สัมภาษณ์อะไรค่อนข้างให้เกียรติกับคนที่เขาอยากได้ประเด็นจากเราและก็รายการของพี่อ้อยพี่ชอดทุกคนรู้ดีว่าเป็นรายการที่ค่อนข้างแบบคัดเลือกคนที่จะมาเป็นตัวอย่างให้กับเรื่องความของคนอื่นลั่นไม่กลัวถ้านิกได้ออกมาพูดจะกลายเป็นหนังคนละม้วนไม่กลัวเลยค่ะไม่กลัวเลยเพราะว่าโมว่ามันไม่ใช่ว่าคนละมุมนะคะโมว่ามันมีในส่วนที่โมพูดก็คือส่วนของโมแต่ว่าในส่วนของเขาก็น่าจะมีส่วนของเขาที่เขาต้องอดทนกับโมเพราะว่าโมในตอนนั้นก็ไม่ใช่โมในตอนนี้ตัวเขาก็เช่นกันค่ะตัวเขาในวันนั้นก็อาจจะไม่ใช่เขาในวันนี้ก็ได้เรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องพูดกันซึ่งหน้าเพราะมันไม่มีประโยชน์อะไรต้องให้เกียรติคนที่คบอยู่ด้วยโมว่าถ้าจะให้ไปนั่งดีเบตกันโมว่ามันไม่จำเป็นเลยถ้าเราเก็บความรู้สึกดีๆไว้ก็เท่านั้นดีกว่าและเราก็รู้สึกว่าเราก็จะได้จัดเรียงลำดับถูกว่าเราจะวางตัวกับเขาแบบพี่สาวน้องชายในวงการหรืออะไรแบบนี้จะเอาเรื่องเก่าๆขุดขึ้นมาพูดมันก็ไม่ใช่เรื่องค่ะโมก็ไม่รู้ว่ามันมีประโยชน์อะไรกับคนดูด้วยและก็มันจะมีประโยชน์อะไรจากเราอีกอย่างเราเองก็ต้องให้เกียรติคนที่เราคบอยู่ด้วยถูกตอบรายละเอียดเรื่องโดนฉีกเสื้อและทำร้ายร่างกายโมไม่ขอลงรายละเอียดในเรื่องนี้แล้วดีกว่าค่ะเรื่องนี้จริงๆแล้วจบได้ง่ายง่ายมากมากเลยค่ะก็คือถามคุณแม่นิกได้เลยค่ะว่าโมรักลูกเขาขนาดไหนคุณแม่รู้ดีที่สุดค่ะยืนยันว่าสิ่งที่เราพูดในรายการเป็นความจริงไม่มีการใส่สีตีไข่ก็อยากให้ไปดูในรายการเองค่ะการันตีด้วยพี่อ้อยพี่ชอดการออกมาพูดครั้งนี้ไม่มีผลต่อความรักครั้งใหม่หมอลักเปิดดวงลัคนาราศีปี65ใครเห็นใครปังชีวิตพลิกถึงขั้นรวยหมอลักราชสีฟันธงลัคนาราศีปี65สิงห์ระวังสุดกรกฎดีแต่ต้องระวังโรคประสาทธนูมีนตุลโคตรปังส่วนโควิดจางแน่ในเดือนเมษายนย้ำราศีนายกรัฐมนตรีหน้าด้านหน้าทนไม่รู้ไม่ชี้อยู่ยาวแน่นอนรายการโหนกระแสวันที่31ธันวาคม
64หนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยในฐานะผู้ดำเนินรายการผลิตในนามบริษัทดีคืนดีวันจำกัดออกอากาศทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 12:35 นทางช่อง3กดเลข33ส่งท้ายปี64สัมภาษณ์อาจารย์ลักษณ์ราชสีเจาะดวง12ราศีในปี2565นี้ราศีไหนเตรียมรับทรัพย์เฮงๆอีกทั้งสถานการณ์โควิดในประเทศไทยจะเป็นอย่างไรทำไมต้องใส่พญานาคเยอะแยะมากมายเป็นยศขนาดนี้อาจารย์ลักษณ์ผูกพันกับนาคมานานชอบส่วนตัวศรัทธาปี65เป็นปีแห่งพญานาคประทานพรฟันธงใครไหว้พญานาคเดินทางไปในพื้นที่ดินแดนนาคนาคราบึงกาฬภูลังกาถ้ำนาคาพระธาตุพนมแม้แต่คำชะโนดทุกที่กลับมางานเยอะฟันธงเกี่ยวอะไรกันในเมื่อปีหน้าเป็นปีเสือไม่ใช่เพิ่งพูดตั้งแต่ปี59ถ้าจำไม่ผิดปี59บวกไป7ปีปี59ถึง65เป็นช่วงพญานาคราชมาแผ่บารมีประทานพรซึ่งปี65เป็นปีสุดท้ายครบ7ปีในรอบดาวมฤตยูโคจรเข้าทับชะตาเมืองเราดูจากดาวไม่ได้ดูจากปีขอเป็นราศี12ราศีในปีหน้าเป็นยังไงบ้างราศีเมษจะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาครั้งใหญ่ในรอบ84ปีจะพลิกจากร้ายกลายดีฟันธง1ดูแค่คร่าวๆว่าช่วงวันเกิดอยู่ราศีเมษ2ผูกดวงเชิงลึกตามวันเดือนปีเวลาตกฟ้าราศีเมษเป็นปีที่ถึงจุดเปลี่ยนดวงโลกอยู่ราศีเมษดวงประเทศไทยก็วางลัคนาไว้ราศีเมษคนทั้งประเทศไทยและคนไทยที่อยู่ต่างแดนก็อยู่ราศีเมษทุกข์ใจเหนื่อยใจไม่ต้องทุกข์แล้วปี65เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงในรอบ84ปีพลิกจากร้ายกลายดีคะแนนเต็ม10ให้ 9.5 เลยเป็นจุดเปลี่ยนแต่จุดเปลี่ยนเริ่มจากรู้และต้องรู้จักโหนกระแสโหนกระแสมีกำลังสุดมีแต่คนอยากออกมีดีและร้ายคนเกิดราศีเมษเช่นเดียวกันถ้าปันพยากรณ์แล้วนอนงอเมืองอาทาก็ไม่มีอะไรแต่ถ้าฮึดขึ้นมาที่ไม่ดีจะดีเลยราศีพฤษภตั้งแต่กันยายนปี63จนถึงวันที่30มีนาคมปี65ราหูโคจรทับพฤษภฉะนั้นราหูทับมีทั้งดีและร้ายส่วนมากก็จะร้ายเพราะคนที่สร้างกรรมกรรมก็แสดงผลให้คนเกิดพฤษภดังนั้นราหูในตำแหน่งพฤษภราหูเป็นมิตรราหูคือบันเทิงมายาศิลปะการแสดงทั้งหลายในปีครึ่งที่ผ่านมามันซึมซบเศร้ามันปิดนักร้องนักแสดงที่เคยมีงานก็ไม่มีงานเพราะราหูตัวนี้แต่หลังจากวันที่30มีนาคม65ดาวราหูจะเป็นดาวพลิกฟื้นจากร้ายกลายดีในรอบ18ปีดังนั้นชาวราศีพฤษภที่ถูกราหูทับก็จะเปลี่ยนแปลงพลิกจากร้ายกลายดีหลังวันที่30มีนาคมฟันธงวงการบันเทิงนักแสดงนักดนตรีนักร้องต่างประเทศก็จะค้าขายคึกคักก่อนวันที่30มีนาคมต้องดูแลสุขภาพหลังวันที่30มีนาคมอะไรป่วยเจ็บก็จะหายความรักในขณะที่ราหูยังอยู่ไปถึงวันที่30มีนาคมก็ต้องระวังเพราะเวลาราหูเข้าทับทำให้ซึมมึนสูญเสียพลัดพรากห่างไกลมันมองเมาการงานหลังวันที่30มีนาคมยังไงก็ต้องดีเต็ม10ก็ให้8อีก2ยังรอหลังวันที่30มีนาคมหลังวันที่30มีนาคมให้ 9.75 เลยเพราะดีที่ผ่านมาทางโหราศาสตร์ราศีพฤษภไม่ดีมาปีครึ่งหลักง่ายๆเลยอะไรที่มันไม่ดีสุดๆเดี๋ยวจะดีแน่นอนจำไว้นะถ้าดีบ้างไม่ดีบ้างเราไม่รู้แต่ถ้าไม่ดีมาตลอดให้ดูไว้เดี๋ยวดีเลยมิถุนYou
ปี65เป็นปีแห่งการพลิกฟื้นชะตาชีวิตวิบากกรรมเริ่มต้นชีวิตใหม่จะมีความรุ่งโรจน์สำเร็จฟันธงเมื่อปี62 63 64ที่ผ่านมาชาวราศีมิถุนเหมือนถูกบ้องหูข้างบนก็เหมือนหินหล่นใส่ไม่ตายแต่ทรมานคุณเกิดมิถุนทรมานมาตลอดฉะนั้นปี65พลิกฟื้นสังเกตไหมเมษพฤษภมิถุนเหมือนดวงเปลี่ยนมันพลิกฟื้นจากร้ายกลายดีถามว่าคนดูจะเชื่อไหมไม่ต้องเชื่อหรอกแต่ข้อแรกดูก่อนว่าราศีมิถุน62 63 64มันแย่ไหมลองกลับไปดูตัวเองถ้ามันดีแสดงว่าทายผิดก็ไม่ต้องดูต่อแต่ถ้าตรงก็ให้เชื่อมั่นไว้ว่าปี65จะดีมิถุนเต็ม10ให้ 8.7 พลิกจากร้ายกลายดีจะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างมันจะเหวี่ยงๆอยู่บ้างดีร้ายสลับช่วงต้นปีแต่พอพ้นวันที่8เมษายนไปทุกอย่างดีมากอันนี้คือสถิติปลายเปิดเรากำลังให้ยาชุดแต่ถ้าดูละเอียดต้องละเอียดต้องแอดมิดต้องดูให้มากกว่านี้กรกฎปีแห่งการพลิกฟื้นชะตาพ้นวิบากกรรมเริ่มต้นใหม่จะมีจุดไปสู่ความรุ่งโรจน์และสำเร็จยิ่งมากยิ่งขึ้นในรอบ12ปีฟันธงคนกรกฎถ้าร้ายก็กลับกลายเป็นดี2ถ้าดีก็ดียิ่งขึ้นไปเช็คได้เลยหลังวันที่8เมษายนชะตาเปลี่ยนเพราะดาวพฤหัสบดียกเข้าสู่เรือนสุภะในรอบ12ปีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวตัวแทนแห่งความสำเร็จวัดจากความสำเร็จที่มีมาแต่เดิมคนเกิดราศีกรกฎเดิมเช้าชามเย็นชามก็จะดีกว่าเดิมคนกรกฎเดิมดีก็ยิ่งดีหลังวันที่8เมษายนดวงชะตามีจุด12ดวงจุดสุภะคือจุดแห่งความสำเร็จถ้าพื้นดวงชะตาใครมาถูกนะดาวประสบความสำเร็จไม่เด่นก็จบอาจารย์เคยผูกดวงชะตาหนุ่มส่วนตัวเชิงลึกไม่ใช่ลัคนาอยู่ราศีกรกฎอยู่ตุลเรือนสุภะคือดาวพุธดาวพุธหนุ่มได้ตำแหน่งที่โดดเด่นมากแปลว่าชาตินี้ยังไงก็ต้องเด่นดังอมตะนิรันดร์กาลฟันธงตอนนี้คนเกิดราศีกรกฎดาวเจ้าเรือนภพสุภกำลังจะโคจรเข้าสู่เรือนตน12ปีมีครั้งเดียวถ้าไม่เอาจังหวะนี้จะเอาจังหวะไหนฉะนั้นไม่ว่าจะดู2มุมหนุ่มเกิดกรกฎดาวลงตามวันเวลาเกิดอย่างเจาะลึกลัคนาตุลดีทั้งสองราศีเลยกรกฎโคตรดีมีอยู่อย่างเดียวคนเกิดกรกฎจะแย่อยู่อย่างเดียวคือโรคประสาทย้ำคิดย้ำทำจะดีก็กังวลเพราะดาวเสาร์เล็งชะตาเกือบจะดีอยู่แล้วเชียว10ให้เท่าไหร่ถ้าตัดโรคประสาทออก 9.5 เลยอีก5คือโรคประสาทย้ำคิดย้ำทำคิดมากกังวลที่สำเร็จดันไม่มั่นใจอย่าไม่แน่ใจความดังของตัวเองอย่าไม่แน่ใจสิ่งที่ตัวเองรู้ทำมาเยอะแล้วนี่หนุ่มไม่ได้สำเร็จแค่วันนี้มันผ่านมายาวไกลกรกฎจะดีมากหลังวันที่8เมษายนราศีตุลลัคนาราศีตุลหรือเกิดราศีตุลตั้งแต่วันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาดาวการเงินโคจรเข้าเกษตราธิบดี45วันบริษัทได้เงินคนราศีตุลได้เงินเพียบเลยหนุ่มได้เงินไหมจะมีแต่คนเอาเงินมาให้ตั้งแต่วันที่4ธันวาคมบวกไป45วัน2ตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนปี64จนถึงวันที่8เมษายนงานเข้าอีกเพียบเลยงานที่มีแต่โอกาสรายได้มีแบบอันนี้เอาอันนี้ไม่เอาอย่างนี้เลยนะฟันธงคนเกิดลัคนาราศีตุลถ้าในปี64ปลายปี65ไม่รวยก็ไม่ต้องรออีกแล้วมันไม่มีอีกแล้วต้องหาโอกาสไปเชื่อมต่อใครไม่เคยค้าขายก็ให้ลุกมาทำเราต้องทำเลยเป็นเวลาฟ้าเปิดเราต้องลุยบูชาหน้าพระพิฆเนศยิ่งดีปีนี้หนุ่มจะรวยมากคนลัคนาราศีตุลเป็นปีแห่งการเริ่มต้นก่อร่างสร้างตัวขยับขยายนำไปสู่ความสำเร็จแบบรุ่งโรจน์จะเหนื่อยแทบขาดใจแต่จะรวยและรุ่งโรจน์ที่สุดในรอบ12ปีเช่นเดียวกันคนเกิดราศีตุลบูชานาคไหว้พระเศรษฐีบูชาพระคลังมหาสมบัติเต็ม10ให้ 9.8 เลยราศีสิงห์
เป็นปีแห่งความผันผวนต้องมีสติวางแผนดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทจึงจะพ้นภัยฟันธงคนเกิดลัคนาราศีสิงห์หรือราศีสิงห์ตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนปี64ถึงวันที่8เมษายนปี65ดาวพฤหัสบดีโคจรเล็งชะตารุ่งโรจน์สำเร็จรุ่งเรืองแต่หลังวันที่8เมษายนไปสักหนึ่งปีดาวพฤหัสบดีจะโคจรเป็นมรณะทำให้คิดผิดทำผิดตัดสินใจผิดต้องปรึกษาต้องระวังต้องรอบคอบใครชวนเล่นมันนี่เกมใครชวนเล่นหุ้นต้องระวังมากๆจะเกิดความผิดพลาดจากความโลภหลังวันที่8เมษายนเป็นต้นปีมันยังดีอยู่แต่จะมีการล่อลวงให้เกิดความผิดพลาดจะทำอะไรต้องปรึกษาอย่าประมาทเต็ม10ให้7กังวลอยู่ว่าจะประมาทต้องระวังเรื่องสุขภาพต้องระวังมีเกณฑ์เจ็บป่วยด้วยโรคพฤติกรรมกินนอนไม่เป็นเวลาหรือเรื่องกระดูกปานเพราะดาวพฤหัสบดีเป็นมรณะแสดงว่าเป็นโรคที่เราไม่ได้เห็นด้วยตาต้องไปเช็คเลือดเช็คน้ำตาลเช็คความดันเช็ค MRI ดาวความรักดีขึ้นเป็นตัวช่วยเรื่องหนึ่งเรื่องงานรุ่งโรจน์ปลายปีต่อต้นปีถึงวันที่8เมษายนหลังจากนั้นจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพแต่คนรักความรักดาวคนรักมีโคจรมีกำลังสำคัญอยู่ในตำแหน่งเด่นตั้งแต่วันที่30มีนาคมเป็นต้นไปดังนั้นคนรักจึงเป็นตัวช่วยของชายราศีสิงห์มีอะไรคนรักเพื่อนรักมิตรรักช่วยได้ฟันธงพิจิกถ้าพูดถึงพิจิกต้องนึกถึงพี่ม้าอรณภากฤษฎีพี่เบิร์ดปี65ทั้งพี่ม้าพี่เบิร์ดและคนเกิดราศีพิจิกทั่วฟ้าเมืองไทยดวงชะตารุ่งโรจน์ฟันธงคอยดูแล้วกันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีโดดเด่นเงินทองไหลมาเทมามีโอกาสมีผลงานใหม่เปิดตัวเรื่องใหม่เพลงใหม่โปรดักต์ใหม่สินค้าใหม่เปิดแล้วเฮงฟันธงสุขภาพร่างกายดีมากคนเกิดลัคนากันพิจิกมีน3ราศีนี้มีปัญหาเรื่องความรักและครอบครัวโดยพื้นฐานอยู่แล้วดังนั้นถ้าจะมาดูเชิงแมสเราต้องบอกว่าไม่มีจุดที่เป็นปัญหาแต่มีจุดที่เป็นกลางๆไปคือความรักและอาจจะดีด้วยซ้ำไปเพราะดาวการเงินชาวราศีพิจิกตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนถึงวันที่8เมษายนมีช่องทางลู่ทางได้รับความนิยมผลงานเกิดใหม่ตั้งแต่วันที่8เมษายนมันดีไปเรื่อยอยู่แล้วเต็ม10ให้ 9.8 เลยกันเป็นปีแห่งการเริ่มต้นใหม่รุ่งเรืองสดใสฟันธงมิตรรักคนใกล้ตัวคุณชาวชาวเหงามาหลายปีเหมือนถูกรถ10ล้อชนแต่หลังจากวันที่8เมษายนปี65ดาวพฤหัสบดีเล็งดวงชะตาชาวราศีกันมีโอกาสมีการเริ่มต้นมี2สิ่งในดวงชะตาคนคือสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวบางคนพอดวงชะตาตกมันเหงาซึมเศร้าแต่คนราศีกันเหงามาหลายปีพอหลังวันที่8เมษายนเริ่มคึกเลยตั้งแต่ต้นปีแต่เกณฑ์ความดีความสำเร็จเป็นไปโดยปริยายไม่มีองค์ประกอบเยอะคนเกิดราศีกันเท่าที่ดูดวงมามากมายไม่ชอบทำอะไรเยอะเป็นคนที่เยอะจึงไปทำอะไรกับใครไม่ค่อยได้จึงเป็นเรื่องส่วนตัวมีโลกส่วนตัวความดีความสำเร็จจึงเป็นเรื่องเฉพาะของเขาเต็ม10ให้สัก 7.9 ธนูเป็นปีแห่งการเริ่มต้นขอให้มุ่งมั่นและตั้งใจจะมีสิทธิ์ประสบความสำเร็จร่ำรวยมั่นคงฟันธงปี65จะเกิดความเปลี่ยนแปลงกับประเทศไทยวงการบันเทิงการค้าระหว่างประเทศอะไรมากมายหลายอย่างคนไทยจะเริ่มมีความหวังที่ผ่านมาคนไทยเฉามากเลยนะแต่ปี65ต้องมีความหวังเรื่องการเลือกตั้งหลายสัดส่วนปี65จะมีนิมิตหมายแห่งการเลือกตั้งหลายสัดส่วนดาวราหูคือมายาคือบันเทิงกันยายนปี63โคจรเข้าราศีพฤษภมีตำแหน่งเป็นนิดแปลว่าเสื่อมต่ำต้อยหมดอับแสบอยู่ปีครึ่งเคยไหมที่นักร้องไม่มีงานทีวีเหมือนจอดับละครหายไปจากหน้าจอทีวีนักการเมืองเฉาเลยไม่เลือกตั้งยาวเลยเพราะดาวราหูเป็นตัวแทนดารานักการเมืองบันเทิงแต่ปี65หลังวันที่30มีนาคม
ดาวราหูจะยกย้ายจากตำแหน่งเสื่อมไปมีโชคมันต้องโฉลกจะรุ่งโรจน์อาจารย์คึกตั้งแต่รู้เลยคนเป็นโหรถ้ารู้ว่าคนเขาก็เศร้าแล้วเพราะเขาจะเอาความทุกข์มาเล่าให้เราฟังด้วยแต่พอดูดวงแล้วมันพลิกฟื้นมันก็ชื่นใจนะไม่ใช่ดูดวงใครแล้วดวงตกแล้วมันต้องดูดวงแล้วจะดีถึงจะมันไปใหญ่ธนูมีจุดเด่นอยู่อย่างดาวเจ้าเรือนการเงินโคจรเข้าเรือนการเงินในเรือนตัวในรอบ30ปีมีครั้งหนึ่งและอยู่2ปีครึ่งตั้งแต่วันที่5ธันวาคม63ถึง2566แสดงว่าราศีธนูตั้งแต่ต้นปี64ถึงกลางปี66มีโอกาสรวยมั่นคงสำเร็จหมดหนี้หมดสินสำเร็จได้ฟันธงเต็ม10ให้ 9.9 เลยมั่นใจมากเลยไม่มีทางผิดดาวเจ้าเรือนการเงินของราศีธนูคือดาวเสาร์เหนื่อยยากลำบากถึงจะได้มาซึ่งคุณค่าในทรัพย์สมบัติไม่ใช่ว่าได้มาง่ายๆแต่ถึงเวลารวยไงเหมือนคนหนึ่งทำเรื่องค้าขายออนไลน์แล้วมาปีนี้ตุ้มรวยมันต้องสะสมมาไม่ใช่ลาบลอยต้องทำมาหากินเรียนรู้ฝึกฝนมาแต่รอบนี้เป็นรอบที่เด่นที่สุดของราศีธนูในรอบ30ปีและดาวประจำตัวโคจรเดินหน้ามาตลอดตั้งแต่ปลายปี64พอปี65ดาวประจำตัวจะโคจรเข้าสู่เรือนที่เรียกว่าปฐุมเกณฑ์คือราศีมีนซึ่งเป็นเรือนพันธุแปลว่าบ้านรถยนต์ทรัพย์สินวันที่8เมษายนเป็นต้นไปและยาวไปเลยนะมังกรคนเกิดราศีมังกรหมอดูอาจดูว่าดวงชะตาบ้านแตกสาแหลกขาดมีปัญหาแต่จริงๆแล้วคนเกิดราศีมังกรอย่างดวงนายกรัฐมนตรีก็มังกรแทนที่จะพังอยู่ยาวมา8ปีคนมังกรไม่ได้อยู่อย่างสบายนะสมัครสุนทรเวชก็มังกรพี่แอดสมบัติเมธนีก็มังกรคนคือคนนิสัยไม่เปลี่ยนแปลงจะเป็นอยู่อย่างนี้คุณไม่ชอบก็ไม่ชอบแต่พอถึงเวลาหนึ่งคนจะกลับมาชอบเวลาเหตุการณ์อะไรพาไปสู่อารมณ์หนึ่งว่าเฮ้ยมันใช่เหมาะแล้วอะไรแบบนี้นี่หมายถึงทั่วไปคนเกิดราศีมังกรดาวเสาร์โคจรเข้าทับเรือนชะตามังกรเล็งกรกฎตั้งแต่วันที่5ธันวาคมโหราศาสตร์กล่าวชัดว่าเสาจรถึงลักถึงจันจะพลันไรเกิดวิบัติฉิบหายลูกเมียหนีและว่าลูกเมียบริวารที่เคยหนุนตัวเองก็แตกแยกไปหมดมันถึงเวลาแล้วเมื่อแตกแยกก็มีการเริ่มต้นใหม่เพราะดาวเสาร์ยังอยู่ในราศีมังกรถึง2ปีครึ่งหลังเลือกตั้งจะมีอะไรเยอะแยะมากมายจะมีอะไรเป็นปรากฏการณ์ขออย่างเดียวมังกรถ้าหน้าด้านหน้าทนไม่รู้ไม่ชี้อย่างเดียวอยู่ยาวเลยนี่ไม่ได้พูดถึงนายกรัฐมนตรีนะพูดถึงทุกคนเหมือนเหนื่อยไม่มีอะไรถูกด่าไม่ได้ยินหกล้มก็ไม่รู้ต้องอย่างนี้อย่างเดียวเลยนะเพราะราศีมังกรดาวประจำตัวคือดาวเสาร์ดาวเสาร์คือถึกทนเท่านั้นถึงจะดีมังกรตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายน64ถึงวันที่8เมษายน65จะมีขุมทรัพย์เงินทองเข้ามามากมายโอกาสต่างๆเกิดขึ้นความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงวันที่8พฤศจิกายน64ถึงวันที่8เมษายน65หลังวันที่30มีนาคมราหูยกมาอยู่ในเรือนพันธุอีกจะเกิดสิ่งใหม่ๆบ้านใหม่พักใหม่ชีวิตใหม่บริษัทใหม่คนเกิดราศีมังกรหลัง30มีคอจะรุ่งโรจน์เลยจะนำไปสู่ความสำเร็จเท่านั้นถ้าให้คะแนนให้ 8.5 เพราะมันเหนื่อยไม่เหมือนธนูกับตุลที่ได้อะไรมาง่ายๆอย่างธนูนี่สุดเลยกุมเป็นปีแห่งการพลิกผันเปลี่ยนแปลงจากร้ายกลายดีหลังวันที่30มีนาคมเปลี่ยนดวงชะตาเป็นดีฟันธงกุมเต็ม10ให้ 9.3 การเงินความรักสุขภาพมั่นใจว่าดีมากเพราะอะไรรู้ไหมง่ายๆเลยคนเกิดลัคนาราศีกุมหรือราศีกุมมีดาวประจำตัวในหลักโหราศาสตร์คือดาวราหูเมื่อราหูแย่มาปีครึ่งแล้วหลัง30มีนาคมจะยกย้ายเปลี่ยนแปลงแล้วคนเกิดราศีกุมในเวลานี้มูเตลูหนักเลยเพราะดาวพฤหัสบดีโคจรทับดวงชะตาตั้งแต่วันที่8พฤศจิกายนปี64ถึงวันที่8เมษายนปี65จะร้ายก็มีคุณงามความดีคุ้มแล้วหลังวันที่8เมษายน
เป็นต้นไปดาวการเงินอยู่ในเรือนการเงินเด่นที่สุดในรอบ12ปีแล้ววันที่30มีนาคมดาวประจำตัวพลิกฟื้นจากร้ายสุดในรอบ18ปีดีไม่เท่าไหร่แต่ถ้าแย่สุดแล้วดีเป็นไงนี่ไงจึงได้ 9.3 ราศีกุมจะได้คู่ด้วยใครโสดจะได้คู่มีนเป็นปีแห่งการเริ่มต้นอันรุ่งโรจน์ที่ยาวไกลรุ่งโรจน์สำเร็จฟันธงเป็นหมอดูมา30ปีเพื่อออกรายการนี้นั่งดูดาวทำโปรแกรมดาวล่วงหน้า 5-10 ปีย้อนหลังไป20ปีประมวลแล้วปี65เป็นปีของคนไทยที่รู้ตนมีกำลังใจเลิกป่วยใจสงครามโลกกี่ปีเราจะไปอยู่กับอะไรนานๆกับโควิดกับความป่วยใจลุกขึ้นมาเลยมันมีจุดพลิกหมดเอ็กมีนให้เท่าไหร่ให้ 9.8 มีนมันดีตั้งแต่ปลายปี64ตั้งแต่วันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาเงินทองไหลมาเทมาผมรู้จักคนหนึ่งอยู่ราศีมีนบอกว่าอาจารย์ไม่น่าเชื่อเลยนึกอยากได้200,000ก็ได้200,000อยากได้500,000ก็ได้500,000อยากได้10 ล้านก็ได้10 ล้านก็ได้อย่างนี้เลยราศีที่ต้องดูแลตัวเองที่สุดคือราศีสิงห์กรกฎด้วยเพราะดาวเสาร์มาเล็งชะตาก็ต้องระวังส่วนสิงห์เป็นเรื่องดาวพฤหัสบดีเป็นมรณะตั้งแต่เมษายนครั้งนี้ที่มารายการอยากจะมาบอกว่ามันดีแล้วเลิกป่วยใจก่อนมีความหวังแล้วไปไหว้พระทำบุญทำอะไรเสริมทำเลยทำกับคนกับวัดกับสัตว์ที่ไม่มีใครเลี้ยงก็ได้เรื่องโรคภัยไข้เจ็บปีหน้าจะเป็นยังไงข้อที่1ประเทศเราและทั่วโลกเคยเกิดโรคไข้หวัดสเปนน่าจะเร่7ประเทศไทยคนตายถึง 20,000 คนในเวลานั้นซึ่งมันคือ 20% ของคนทั้งประเทศซึ่งมันหนักกว่านี้เยอะศึกษาในรอบโหราศาสตร์ทุก100ปีจะเกิดโรคระบาดครั้งหนึ่งและจะอยู่ 2-3 ปีสูงสุดไม่เกิน4ปีครั้งนี้มันเริ่มตั้งแต่ปลายปี62มันต้องจบแล้วจริงๆเรื่องการสูญเสียประเทศไทยเริ่มตั้งแต่ปี59และอยู่ทับชะตาเมืองตั้งแต่ปี59และจะอยู่ถึงปี65วันที่7กรกฎาคมดาวมฤตยูดวงนี้จะไปแต่ท่านมีความโหยหาวันที่1ธันวาคมย้อนกลับและอยู่ถึงเมษายนปี66นี่คือการไปของโรคและกลับมานิดหน่อยและไปอีกครั้งเลยเรารู้แล้วว่าปี65จะเป็นปีค้นพบวัคซีนยาอะไรก็ตามได้ชะงักโรคจะพัฒนาไปถึงขั้นสูงสุดและไปต่อไม่ได้แล้วโอมิครอนเอาเลยมาเลยเพราะสูงสุดแล้วมันไปไม่เป็นแล้วในทางโหราศาสตร์จะสิ้นสุดวันที่7กรกฎาคมและโผล่มาวันที่1ธันวาคมปี65กลับมาอีกหน่อยหนึ่งมกราคมเมษายนมันไปอีกแล้วคราวนี้มันไปแล้วมันไปรับที่วางอยู่คืออะไรอาจารย์เขียนหนังสือชื่อสมบัติพญานาคราชและมั่นใจว่าปี65เป็นปีแห่งพญานาคราชประทานพรไม่ได้เขียนแค่เล่มนี้ในนี้จะมีว่านาคบูชาอย่างไรนาคเกิดจากอะไรเขียนตามหลักพระไตรปิฎกตามหลักภูมิปัญญาท้องถิ่นประสบการณ์เรื่องราวทั้งหลายนาคบูชาได้ไหมบูชายังไงให้ฟังจะไปไหว้บูชาที่ไหนตามเส้นทางนครธานีภูลังกาบึงกาฬถ้ำนาคาถ้ำนาคีพระธาตุพนมพระธาตุบังควรผมเขียนไว้ในเล่มนี้เพื่อให้ความรู้กับคนแล้วทำนาคราชสวยๆแจกด้วยมันคือนาคราชทรงหยดน้ำเป็นหัวใจนาคราชซื้อหนังสือให้เอาอันนี้ไปบูชาThank you.